ข่าวชุมชนบ้านฉางสนับสนุนโดยวงพาณิชย์ค้าของเก่า089-754-8284 081-458-2825 อัจฉราบิวตี้ช็อป087-790-2229 038-695-121ดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะทีมข่าวชุมชนบ้านฉางก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมภาพกิจกรรมวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉางในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะซึ่งจะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนายสุชินบุญฮิรันและรวมไปถึงในส่วนของชุมชนภาครัฐและเอกชนค่ะและทางด้านหลังนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะพิธีเปิดในวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉางค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนายสุชินบุญฮิรันสวัสดีค่ะค่ะสำหรับการจัดงานวันความปลอดภัยในวันนี้ทางท่านนายกมีความมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะวัตถุประสงค์เราคือให้ชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่เกิดภัยต่างๆจะเป็นอุทกภัยหรือวาตภัยหรือภัยธรรมชาติหรือภัยเกิดจากเหตุจากอุตสาหกรรมเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่รองรับภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ในพื้นที่ของเราเพื่อเวลาเกิดแล้วชาวบ้านจะไม่สับสนในการที่จะรองรับเตรียมรับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมแล้วก็การทำอย่างเป็นระบบนะฮะในการที่จะเผชิญภัยต่างๆค่ะแล้วถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างทางชุมชนหรือว่าทางประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านฉางนี้สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะช่องทางเราคือเรามีเสียงไร้สายนะมีวิทยุสื่อสารแล้วก็มีวิทยุ FM นะที่เราอยู่ในพื้นที่ของเราวิทยุชุมชนเนี่ยเรามีหลายทางหลายส่วนหนึ่งก็มีรถ3,000วิ่ง3,000ด้วยนะถ้าเกิดไปอะไรขึ้นมาเนี่ยช่องทางหลักๆก็คือเสียงไร้สายเนี่ยเรามีอยู่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ของเราในเทศบาลทั้งหมด6หมู่บ้าน14ชุมชนเนี่ยเรามีครบขอบคุณมากค่ะโอเคครับรู้สึกเป็นเกียรตินะอย่างยิ่งที่ทางเทศบาลนะครับได้จัดงานก่อนความปลอดภัยซึ่งงานวันนี้เนี่ยนะฮะจะช่วยยกระดับนะให้ชุมชนแล้วก็หน่วยงานผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้มีความรู้สึกตื่นตัวนะในเรื่องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยครับเราสนับสนุนในเรื่องของการร่วมกันทำแผนนะครับอพยพชุมชนว่าในกรณีเกิดเหตุเนี่ยการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะสื่อสารยังไงกับชุมชนในการเตรียมความพร้อมและก็ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันความปลอดนาวาเอกสุรศิริวรรณาวีนะคะสวัสดีค่ะในส่วนของกองทัพเรือนะคะมีการรับมือในทางอุบัติเหตุยังไงบ้างคะครับในส่วนกองทัพเรือน่ะคือมีหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนพื้นที่สัตหีบเนี่ยกองทัพเรือภาคที่1กองเรือยุทธการนะครับมีหน้าที่ในการรับข่าวสารแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างที่ได้เห็นภารกิจที่น้ำมันขึ้นที่เกาะเสม็ดนะตรงนี้ทัพเรือภาคที่1จะเป็นผู้ดูแลเข้าไปช่วยเหลือแต่ในส่วนพื้นที่ธรรมดาเนี่ยจะมีฐานทัพเรือสัตหีบนะครับตรงนี้สามารถแจ้งเข้าไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้เลยในเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆถ้าเผื่อเป็นภัยพิบัติใหญ่เนี่ยก็จะมีการระดมพลรวมอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือต่อไปซึ่งกองทัพเรือมีทั้งหมดมีทุกอย่างมีทั้งเรือและก็อากาศยานพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและทางด้านหลังนี้นะคะก็เป็นขบวนพิธี
ธีเปิดในวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉางค่ะซึ่งจะรวมในหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะมีการป้องกันยังไงบ้างคะถ้ามาตรการในการลดความสูญเสียถ้าเป็นเหตุการผิดปกติที่จะก่อให้เกิดการลุกลามหรือคุกคามก็จากที่เราได้โชว์ไว้เราได้มีเตรียมหน่วยกู้ภัยในพื้นที่และเราก็มีการทำสัญญาซื้อหน่วยกู้ภัยสนับสนุนด้วยนะครับนะเรามีเตรียมมาตรการไว้ฝึกซ้อมมีการเตรียมการในการเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างคะในเรื่องของการฝึกซ้อมป้องกันเหตุการณ์ผิดปกติที่จะคุกคามและลุกลามเรามีการซ้อมของหน่วยกู้ภัยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเรามีการซ้อมร่วมกับโรงงานเดือนละ1ครั้งแล้วเราก็มีการซ้อมระหว่างกลุ่มโรงงานอีก3เดือนครั้งนะครับเรามีการซ้อมเป็นประจำครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็คือภาพในวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉางที่เทศบาลตำบลบ้านฉางได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุนะคะในชุมชนที่อาจเกิดขึ้นภายในอนาคตค่ะท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวชุมชนบ้านฉางได้ทาง YouTube โดยการพิมพ์คำว่าข่าวชุมชนบ้านฉางหรือสามารถรับชมได้ทางช่องระยอง Channel 2ค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะก็สามารถกดไลค์แฟนเพจ Facebook ได้ที่ข่าวชุมชนบ้านฉางดิฉันปาริชัดป้องเศษและทีมข่าวชุมชนบ้านฉางก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ